จากผู้เดียงสาถามว่าคำว่าเจริญเมตตาจิตกับเจริญอนิจจสัญญาแตกต่างกันอย่างไรเป็นอานาปานสติทั้งสองอย่างใช่หรือไม่ครับเจริญเมตตาก็ต้องให้จิตปราศจากนิวรณ์ก่อนส่วนเจริญอนิจจสัญญาคือให้เห็นความไม่เที่ยงตัวเมตตาจิตก็เป็นเราก็ต้องพิจารณาอนิจจสัญญาในความไม่เที่ยงของเมตตาจิตเหมือนกันพุทธเจ้าบอกใครเจริญพรหมวิหาร4เนี่ยถ้าจะหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งให้เห็นการเกิดดับของการเจริญพรหมวิหาร4นะว่าการเจริญเมตตาก็มีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอนิจจสัญญาใช้ได้กับขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดให้เห็นขันธ์5ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนจิตเปลี่ยนเรื่อยเดี๋ยวไปรู้นั่นรู้นี่อารมณ์เกิดดับอยู่ตลอดแค่นั้นเองจากระวีวันโคราชนะครับว่าสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายสิ่งที่เห็นคืออะไรและเบื่อหน่ายในสิ่งใดครับเห็นขันธ์ทั้ง5นะเห็นขันธ์ทั้ง5หรือเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงและเบื่อหน่ายในสิ่งใดก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เห็นนั่นแหละขันธ์5ไปจากต้นนครศรีธรรมราชนะครับอาการของปิติและวิธีเข้าฌานที่4เป็นอย่างไรครับอาการของปิติพุทธเจ้าอธิบายโดยลักษณะของอุปมาอุปไมยอุปมาเหมือนการที่คนเอาพวกผงที่ใช้อาบน้ำโรยตัวสำหรับอาบน้ำเนี่ยมาปะทาตัวนะมันจะเย็นซาทั้งตัวอย่างเนี้ยส่วนวิธีเข้าฌาน4ก็พุทธเจ้าอธิบายไว้ในตั้งแต่การเข้าปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเรื่อยก็คือปฐมฌานเนี่ยดับอกุศลก่อนอกุศลในใจกามพยาบาทเบียดเบียน3ความคิดนี้หรือตัวนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะวิจิกิจฉา5ตัวนี้ให้เราดับให้ได้จะได้ปฐมฌานในปฐมฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขดับวิตกวิจารได้เข้าทุติยฌานฌาน2ดับปิติได้เข้าตติยฌานฌานที่3ดับสุขได้เข้าจตุตฌานฌานที่4ไปจากนัดกรุงเทพนะครับเพราะสติและปัญญาเป็นสังขารใช่หรือไม่และที่ว่าเราต้องละขันธ์5ละสังขารเป็นตัวสุดท้ายวิญญาณก็เข้าวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ใช่หรือไม่ครับสติและปัญญานะอยู่ในสังขารที่ได้เคยวิเคราะห์ในพระสูตรให้พวกเราไปแล้วเพราะฉะนั้นการละสังขารตรงนี้ทั้งหมดที่สุดแล้วก็คือละวิญญาณอีกทีดับอุปทานในวิญญาณไปจากเอกสำรงนะครับเมื่อจิตกระทบอารมณ์เราควรจะรีบทิ้งก่อนหรือเห็นเกิดดับก่อนถ้ารีบทิ้งก่อนนั่นไม่ได้หมายถึงเราไปบังคับมันดับหรือสำหรับคนอยากอาจไปแปลความเอาว่ามันไม่ได้เกิดดับเองแต่มีผู้รู้ไปทำให้มันดับนั่นแหละมันจะดับเพราะเราทิ้งมันให้มันดับเราก็เห็นมันเกิดดับถ้าเราจะผูกกับอารมณ์ไปรอให้มันดับอย่างนี้เวลาอกุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็ให้จิตผูกกับอารมณ์ไปรอให้มันดับเองโยมก็ต้องกลับมีอกุศลเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เสร็จเลยยิ่งอยู่นานเป็นยังไงก็คือไฟไหม้ผมนานผมหมดหัวศีรษะเลยหนังหนึ่งถลอกหมดเพราะอะไรเพราะอกุศลเกิดขึ้นพระศาสดาเปรียบเหมือนคนที่กำลังมีไฟไหม้ผมบนศีรษะโยมจะรีบดับไหมล่ะหรือรอปล่อยมันไหม้ไปรอมันดับเองใช่ไหมแต่ศาสดาบอกว่าเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหิอัปปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟที่ไหม้นั้นเสียโดยด่วนหรือดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นตกลงแล้วโยมจะทำตามศาสดาไหมว่ารีบดับหรือว่าปล่อยมันไฟลุกโพลงไปเรื่อยๆลุกโพลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะโยมลองนึกดูว่าไฟกำลังไหม้เสื้อผ้าโยมปล่อยมันอย่าไปรีบดับปล่อยไฟเรื่อยๆเรียบร้อยหนังตลอดทั้งตัวดูอุปมาพระศาสดาแล้วลองน้อมนึกสินั้นรีบทิ้งก่อนไหมเนี่ยนั้นนี่เราไปพูดเองนะไปบังคับมันดับหรือบางคนแปลว่าไม่เห็นเกิดดับทิ้งปั๊บเห็นเกิดดับทันทีเลยเห็นเร็วด้วยและขณะที่จิตไปรับรู้อารมณ์แล้วจะเป็นกุศลอกุศลก็ตามนั่นคืออะไรอะไรเกิดแล้วพบเกิดแล้วจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยพบจิตมีสถานที่เกิดทันทีพบเกิดแล้วเมื่อพบเกิดจะตามมาด้วยอะไรชาติการเกิด
ถ้าชาติมีจะตามมาด้วยอะไรชรามรณะแก่ตายจะมีตกลงแล้วเหตุปัจจัยของการนำไปสู่แก่ตายยังถูกหล่อเลี้ยงเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะแก้แก่ตายยังไงจะดับความตายยังไงเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสว่าพบสถานที่เกิดพบนะพอสำเภาพอพานพบแม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจดุดมูดคูดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้แม้ชั่วลัดนิ้วมือนิดเดียวไม่ยอมจะไปรอให้มันดับขนาดพุทธเจ้าบอกว่าพบอารมณ์แม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเห็นนะเนี่ยภิกษุทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้โยมปล่อยให้อารมณ์ติดอยู่ในใจนานๆก็เหม็นขี้นานขี้ละเลงอยู่นานใช่ไหมนั้นอุจจาระปัสสาวะมูดคูดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเปื้อนแม้นิดเดียวก็น่ารังเกียจต้องรีบล้างรีบเช็ดโยมปล่อยให้มันติดอยู่ช่างมันนะเหม็นก็เหม็นเนี่ยดูพระเจ้าอุปมาเนี่ยโอ้ชัดเจนมากนั้นโยมลองกลับไปดูสิ่งที่โยมถามแล้วกันแล้วก็เทียบกับพระสูตรที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วต่อไปอาจารย์ค่ะขอเสริมตรงเนี้ยนิดนึงว่าเป็นความเข้าใจว่าโยมเข้าใจถูกหรือเปล่าคือเคยอาจารย์เคยอธิบายเรื่องไม่พักและไม่เพียรนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยก็คือจะต้องทำช่วงแรกอย่างตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกก่อนอกุศลต้องรีบดับจนถึงจิตของเราอยู่กับอุเบกขาจนเป็นนิดแล้วก็เจอตัววิญญาณอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายนะคะแล้วก็พอถึงตัววิญญาณแล้วก็แค่ดูมันดับเฉยๆทำอะไรกับมันไม่ได้ก็คือทำอะไรคือตรงนี้หรือเปล่าคะที่เหมือนกับว่าคนก็เอาระดับของการทำการทำของพระเสด็จไม่ใช่ตัวไม่พังไม่เพียรมันเป็นผลแล้วนะเหมือนกับไม่ยุบไม่ก่อละไม่ขว้างทิ้งไม่ถือเอานี่คือหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้วเธอจะไม่ยุบไม่ก่อไม่ขว้างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองไม่ทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่ใช่ไหมพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่พักไม่เพียรพระองค์ข้ามอาสวะได้แล้วพระองค์ข้ามอาสวะได้แล้วไม่ต้องพักไม่ต้องเพียรแล้วเฉยๆแล้วหลุดพ้นแล้วลอยตัวแล้วพ้นจากอาสวะทั้งหมดแล้วจะไปพักจะไปเพียรอะไรอย่างนี้ก็แปลว่าคนเอาผลตรงนั้นมาอธิบายผิดสเต็ปนั้นปะคะมันเอาผลของการที่เป็นพระอรหันต์แล้วมาอธิบายเป็นมรรควิธีมันจึงขัดกับมรรควิธีทั้งหมดที่พุทธเจ้าสอนมาไงใช่มะเหมือนบางที่ที่เขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยสติไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องทำเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่เพียรแล้วสัมมาวายามะเพียรทำอะไรสัมมาวายะวายามะก็ผิดสัมมาประธาน4ผิดโอ้ผิดอีกบานเป็น10เป็น100พระสูตรเลยพระสูตรเนี้ยถึงบอกมันมีพระสูตรเดียวไงหยิบมาพระสูตรเดียวแค่นั้นเองอ่ะใช่มะแล้วบาลีใช้อะไรนะอนายูหังไม่ได้ใช้วายามะนะเรื่องเกี่ยวกับความเพียรพุทธเจ้าใช้อะไรที่บอกว่าสติสัมปชัญญะใช่นะสัมวายามะฉันทาวายามะอุสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าแต่ตรงนี้ใช้อะไรไม่ได้ใช้สัมมาวายามะนั้นตัวไม่พักไม่เพียรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ขึ้นบาลีให้ดูนะเนี่ยใช้อนายูหังกับอีกอันหนึ่งอปติตตังอปติตถังอปติตถังอนายูหังตัวไม่พักเนี่ยคืออปติตถังตัวไม่เพียรคืออนายูหังเพราะนั้นก็ลองไปเทียบเคียงเราก็กำลังหาคำบาลีตัวนี้ที่เทียบเคียงกับคำว่าอนายูหังเนี่ยแปลว่าอะไรมั่งตัวอย่างที่ศาสดาบัญญัติเพราะนั้นก็ต้องไปดูในพุทธวจนะที่มีคำว่าอนายูหังเนี่ยใช้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ไปสแกนตัวอปติตังเนี่ยใช้ได้อย่างไรบ้างในกรณีใดบ้างใช่ไหมเพราะถ้าแปลเผินๆไปอย่างนี้มันขัดกันแล้วเนี่ยเมื่อมันขัดกันแล้วนี่มี1พระสูตรกับอีกอันมี100พระสูตร1พระสูตรมันไปขัดกัน100พระสูตรมันต้องเอะใจละใช่ไหมว่าเอ๊ะมันแปลอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนั่นถ้าตรงนี้ใช้วายามะหรือว่าอปติวานีมันก็อุสุลหีมันก็ชัดเจนนะเป็นเรื่องของความเพียรอย่างเงี้ย
พราะนั้นเมื่อเราเห็นว่าการแปลภาษาไทยมันเกิดการขัดกันในพระสูตรอื่นๆปั๊บเราก็กลับไปที่บาลีเอ้ยบาลีไม่ได้ใช้ตัวนี้นี่บาลีไปใช้อีกเรื่องหนึ่งนะอปัตติถังกับอนายูหังเนี่ยนะอันนี้เนี่ยพระจักรเชิญขอโอกาสครับจากพี่ใหม่ห้องประชุมห้องประชุมส่งเห็นละเชิญคือในส่วนที่บอกว่าดูจิตแล้วว่าผมได้ยินคำพูดที่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินงั้นไม่ทราบว่าคำนี้เราจะนำมาใช้ในเชิงว่าไม่ได้ละโดยตรงแต่สักแต่ว่าขณะที่สักแต่ว่าก็ต้องละนะเพราะว่าเมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยบุคคลย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกแต่เวลาเราจะสักแต่ว่าได้เนี่ยจิตมันจะเดินไปตรงเนี้ยเราต้องรีบวางเลยเพราะว่าเวลาผัสสะกระทบจิตจะไปคิดทันทีเลยแต่ถ้าเราสักแต่ว่าแล้วก็คือวางอุเบกขามาเนี่ยปั๊บเนี่ยมันจะไม่ปรุงไปต่อไงใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่สักแต่ว่าเนี่ยผัสสะกระทบปั๊บคิดไปแล้วแฟบไปอดีตอนาคตหรือไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจขึ้นมาทันทีอย่างนี้เพราะสังเกตในการปฏิบัติโดยเฉพาะโทสะเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะแล้วเร็วแล้วเราวางรู้สึกว่ามันวางไม่ได้โดยตรงแต่ถ้าหาว่ามีความรู้สึกว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายของมันเองหรือว่ามันขึ้นมามันก็มันวางในตัวในของมันแต่ว่าอารมณ์ตัวนี้มันจะขึ้นมาใหม่ขณะสักแต่ว่าเราก็รวดเร็วขณะสักแต่ว่าเราก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วมีการปรุงแล้วปรุงแป๊บแล้วขณะที่ปรุงอารมณ์นึงปุ๊บอารมณ์นั้นจะคลายไปทันทีเหมือนเราดึงกลับมาลมหายใจนะปุ๊บอารมณ์นั้นจะดับไปทันทีเลยเหมือนกันหลักคล้ายๆกันและนั่นคือเปลี่ยนอารมณ์ไงกลับไปหาการพิจารณานั้นการมีคำพูดในใจนิดเดียวอ่ะสักแต่ว่านะอย่างนี้นี่ก็กลับไปปรุงแต่งละอารมณ์ที่กำลังโกรธก็จะดับไปนั้นการที่เราดับไม่ได้เร็วนั่นคือกำลังในการภาวนาเราน้อยใช่ไหมแต่ถ้าใครสามารถดับได้เร็วปุ๊บก็แสดงกำลังภาวนามากอย่างนี้นั้นเมื่อกำลังภาวนาน้อยก็กลับไปใช้หลายเช่นพุทธเจ้าบอกให้ไปคิดเรื่องกุศลทดแทนอย่างที่สองใคร่ควรโทษหรือจะใช้อนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาใช้ไปเยอะๆเยอะๆมีเครื่องมือให้เลือกเยอะอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับเชิญต่อไปเลยไปทางจุดต่อนะครับจากมาลีอเมริกานะครับถามว่าการที่พระพุทธองค์ทรงมีปุพเพนิวาสานุสติญาณและเคยพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาทำไมมีผลต่อการตรัสรู้ได้หรือไม่ครับอ๋อไม่ได้เคยถกกันแล้ว ก็มีคนไม่ใช่มีพระบวชมา20พรรษาแล้วเขาก็บอกว่าการที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าไปจำความรู้ของพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อดีตอย่างไม่มีประมาณก่อนในยามแรกรู้จุตูปปาตญาณในยามที่2และสิ้นอสวะในยามที่3เราจะแก้ยังไงพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เองไปจำเข้ามาจำพุทธเจ้าในอดีตใครคิดคำตอบได้บ้าง เราฟังก็งงกันนะ ฟังเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะจริงเหมือนกันนะเนี่ยก็จะเหมือนคำถามมันเนี่ยว่าเนี่ยและเคยพบคำสอนของผู้เจ้าองค์ก่อนๆมาทำให้มีผลต่อการตรัสรู้หรือไม่ชักงงนะนั่นคืออะไรคำตอบก็คือขณะที่ผู้เจ้าได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณยังไม่ได้ตรัสรู้นะเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้จะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะใดเป็นธรรมะเครื่องตรัสรู้ไม่รู้เพราะนั้นต่อให้ไปรู้เรื่องอดีตการนานไกลขนาดไหนก็ตามเจอผู้เจ้าอีกกี่องค์ก็ตามก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เจ้าเข้าไปอยู่ในป่าปริพาชกทั้งนั้นทุกคนก็ประกาศว่าตัวเองได้นิพพานนิพพานนิพพานกันหมดเลยจะรู้ได้ไงว่าใครนอกจากถึงอาสวะขยายานแล้วตัวเองเนี่ยตรัสรู้แล้วปั๊บเนี่ยพอย้อนไปดูดิอ้อปริพาชกคนเนี้ยสอนเหมือนเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าคนนี้สอนเหมือนเราต้องเป็นพระพุทธเจ้านี่ไงเพราะนั้นรู้ทีหลังอยู่แล้วนั้นไม่ได้ก๊อปปี้มาแน่นอนรู้เองพระอาจารย์ครับถามนี้ครับอย่างตอนนี้ผมก็รู้ว่าอริยสัจ4ทำเป็นเครื่องหลุดพ้นเนี่ยครับพระอาจารย์ตอนนี้ฮะแล้วเกิดสมมติผมตั้งเป้าเป็นขอเป็นพระพุทธเจ้าอีกนานๆเนี่ยแล้วเกิดตอนนั้นผมมาถึงตอนนี้ว่าผมก็รู้ว่าคำสอนตอนนี้อริยสัจ4เป็นเครื่องหลุดพ้นเนี่ยพระอาจารย์
แล้วจะถือว่าเป็นรู้บุพเพได้ไหมครับพระอาจารย์เพราะตอนนี้ผมก็รู้ว่าอายัสสติคือเครื่องหลุดพ้นนะครับพระอาจารย์ตอนนี้เลยครับแล้วเกิดผมตั้งเป้าว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมขอให้ถ่ายเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ผ่านไปนานๆเนี่ยแล้วผมก็ระลึกเหมือนตะกี้เหมือนกันพระอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้จะยังไงครับพระอาจารย์แต่ทีนี้พอตอนนั้นยังไม่ตัดสู้จะรู้ได้ยังไงความรู้ตรงนั้นอาจจะผิดก็ได้แล้วตอนนี้อายัสสีนี่คือของจริงไหมครับอาจารย์ใช่แล้วตอนนั้นจะรู้ได้ยังไงในเมื่อตอนเนี้ยเรายังไม่เห็นตัวช้างใช่ไหมยังไม่เห็นตัวช้างเลยโสดาบันเนี่ยเห็นรอยเท้าช้างสกทาคามีเห็นรอยสีตัวข้างๆนะอนาคามีเห็นร่องรอยคือทุกคนต้องเห็นร่องรอยเห็นร่องรอยเท่ากับยังว่ายังไม่ได้เห็นตัวช้างก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านี่คือทำเครื่องตัดสรู้อาจจะไม่จริงก็ได้แสดงตอนนี้ถ้าผมยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ผมก็ยังไม่เห็นตัวช้างใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องใช่แล้วเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเห็นตัวช้างเมื่อเห็นตัวช้างปุ๊บก็จะยืนยันว่าไอ้ที่ตัวเองตั้งเป้าอธิษฐานไว้นะอ๋อมันเรื่องจริงใช่ไหมและหนทางเนี้ยที่เดินมามันเป็นหนทางที่จริงจริงแต่ว่าอายัสสีที่ผมดูตอนนี้คือของจริงใช่ไหมพระอาจารย์จริงแบบไหนอ่ะจริงแบบรอยเท้าช้างหรือจริงแบบทรงจำใช่ไหมถ้าจริงแบบเห็นรอยเท้าช้างโยมก็เป็นโสดาบันไม่มีทางเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมโยมก็ต้องหลุดพ้นไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งในเจ็ดชาติจริงไหมก็ไม่มีสิทธิ์เป็นพุทธเจ้าคนที่จะสั่งสมบารมีเป็นพุทธเจ้าปุถุชนยังเป็นปุถุชนพระโพธิสัตว์ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยโยมไม่ได้อริยบุคคลถ้าโยมแตะอริยบุคคลสักนิดชั่วเรียบร้อยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนโพธิสัตว์ไม่มีคำสอนคำสอนโพธิสัตว์ไม่มีนั้นไปกราบไหว้โพธิสัตว์ก็คือกราบไหว้ปุถุชนแค่นั้นเองโพธิสัตว์จะต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8พุทธเจ้าบอกมรรคมีองค์8ให้ผลไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่เขาสร้างมรรค8ไปเรื่อยๆสร้างมรรค8ไปเรื่อยๆจนเต็มบารมีเต็มอย่างนี้ซึ่งณขณะนั้นเขาเชื่อว่าหนทางเนี้ยหลุดพ้นแต่เขาก็ยังไม่เห็นยังไม่ได้แม้แต่โสดาบันบุคคลแต่มีความเชื่อว่าอย่างนี้แต่ถ้าสาวกปุ๊บจะแตะอริบุคคลทันทีแล้วก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าละอาจารย์อีกนิดครับคือผมอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้าประมาณ566นะครับจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอย่างลืมตานี่หมายความว่าไงพระอาจารย์ปรินิพพานอย่างลืมตาครับผมประมาณหน้า566นะ อย่างลืมตาครับพระพุทธวัตรพระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ลองดูนะลองดูครับระหว่างที่ดูไปคำถามต่อไปเลยให้ท่านโตดูจากชยานินกรุงเทพนะครับถามว่าผู้ถามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแต่ยังแทงไม่ตลอดช่วงเมื่อมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณช่วยอธิบายด้วยครับสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหลายเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตัดทั้งหลายออกไปซะอันนี้ไปเติมหน่อยนึงทุกบทเป็นชนะตัวสังขารทั้งหลายนั่นเป็นตัวต่อจากอวิชชาแต่เพราะตรงนี้เห็นไหมดูสายปฏิจจสมุปบาทเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารตรงนี้คือนามรูปนั่นเองเอาปฏิจจสมุปบาทที่จบที่วิญญาณกับนามรูปเนี่ยเอามาสวมทับตรงนี้ปั๊บเข้าไปเนี่ยสังขารตัวนี้คือนามรูปนั่นเองสายปฏิจจบางสายจะจบแค่วิญญาณกับนามรูปส่วนอันนี้จะเลยไปถึงอวิชชาเมื่อเลยไปถึงอวิชชาปั๊บตรงนามรูปเนี่ยจะเปลี่ยนปรับชื่อเป็นสังขารและขึ้นไปก็คือสังขารทั้งหลายคือทั้งวิญญาณและนามรูปทั้งหมดเนี่ยมีเพราะไม่รู้ไปจากสถาปัตย์สุพรรณบุรีนะครับถามว่าพระอริยะจะมีคำว่าปฏิมากับปฏิพลแตกต่างกันอย่างไรและคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีในพุทธวจนะหรือไม่หมายถึงอะไรครับโสดาปฏิมากโสดาปฏิพลคือผู้กำลังเดินรู้เส้นทางกำลังเดินปั๊บเนี่ยเมื่อเดินไปตามมรรคแล้วถึงที่หมายในแต่ละขั้นตอนก็คือได้ผลของแต่ละขั้นตอนแค่นั้นเองจึงมีโสดาปัตติผลแล้วก็เริ่มเดินต่อไปเป็นสกทาคามิมรรคมีกิเลส ที่จะละต่อไปโสดาสกทาคาละสังโยชน์3ได้เท่ากันในสังโยชน์5เบื้องต่ำอนาคามีก็ต้องละอีก2ตัวกามราคะกับปฏิฆะนั้นก็ต้องมีปัญญาที่จะเดินมรรคต่อเมื่อมีปัญญาที่จะเดินมรรคต่อก็เรียกว่าอนาคามิมรรค
เมื่อละได้แล้วละกามราคะปฏิฆะได้แล้วความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางก็จะได้อนาคามิผลจากนั้นมีปัญญาต่อไปอรหัตมรรคมั้ยเช่นเอ๊ะจะดับผู้รู้ยังไงจะวางผู้รู้ยังไงแค่นี้ก็คิดกันหัวโตแล้วใช่มั้ยว่าเอ๊ะจะทำยังไงน้อยผู้รู้มันก็เป็นเราอยู่อย่างเนี้ยจะหาวิธียังไงขยับไปคิดพิจารณาปุ๊บอ้าวความคิดใช้ผู้รู้อีกละผิดอีกละก็ต้องมานั่งคิดขบคิดใคร่ควรนะธรรมวิยะพอเจออ๋อหนทางใช่ละให้เห็นเกิดดับของผู้รู้และเห็นเกิดดับยังไงกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมแค่นั้นเองเดินมรรคต่อได้ละก็มานั่งรู้ลมหายใจแต่เห็นผู้รู้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นผู้รู้เกิดดับมากพอแล้วเบื่อหน่ายในผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็เป็นอรหัตผลจบแค่นั้นเองมรรคผลมันเหมือนเส้นทางเดินนะโยมกำลังเดินบนเส้นทางเนี่ยมันยังไม่ถึงที่หมายแต่ละขั้นตอนนะมันก็เป็นมรรคผู้เดินตามมรรคและเมื่อถึงผลก็ได้ผลของมรรคที่เดินมาถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในเส้นทางคือเป็นเราสามารถที่จะอยู่ในอรหันตมรรคแล้วนะคะแต่เราทำไปเรื่อยๆในขณะที่ยังไม่สามารถที่ได้อรหันตผลแต่ถ้าเผื่อทำไปจนกระทั่งก่อนที่จะทำกาละเนี่ยเราจะได้อรหันตมรรคไหมคะอรหันตผลไหมคะขณะที่เราเดินอรหันตมรรคกันไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่สามารถที่ยังได้อรหันตผลแล้วก่อนตายจะได้อรหันตผลไหมใช่ค่ะไม่แน่อนาคามี5พวกไงอนาคามี5พวกที่ทำต้องมีความเพียรเริ่มแรงใช่มั้ยพวกนี้ก็เดินอรหัตมรรคใช่มั้ยต้องแล้วแต่อยู่ใน5พวกสำเร็จกึ่งอายุขัยใกล้สิ้นอายุขัยใช้ความเพียรเริ่มแรงไม่ต้องใช้ความเพียรเริ่มแรงตายก่อนไปเกิดในอกนิทภพไม่ยังไม่แน่เหมือนกันไม่แน่สาธุค่ะ